ม่ของอูซี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ออกมาในซีรีส์ของ Murder Drone นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ของตัวละครเอกอย่างอูซี่ด้วยโดยเธอนั้นตายไปแล้วแต่กลับยังมาโผล่ตัวในเอพิโซด2ของ Murder Drone น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาประมาณ7วันแล้วหลังจากที่ผมลงวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าประวัติของคุณแม่ของอูซี่กันนะครับผมจากเรื่อง Murder Droneเป็นไงกันบ้างครับคิดถึงกันหรือเปล่าไม่ได้มาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เลยนอกเว้นแต่ก่อนที่ทำแบบคือช่วงนี้ทำจะแบบว่าคลิปภาคทุกคนคงจะคิดถึงผมกันโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโนริดอร์แมนเป็นหนึ่งในตัวละครกรรมกรในเรื่องMurder Droneเธอนั้นเป็นภรรยากับคานดอร์แมนและเป็นแม่ของอูซี่เนื้อเรื่องที่ได้เปิดเผยออกมาคร่าวๆนะครับโนริเนี่ยก็ได้ตายไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเอพิโซดแรกอีกนะครับโดยประวัตินั้นมีอยู่ว่าในตอนที่มนุษย์ยังไม่ถูกล้างเผ่าพันธุ์ในโลกของMurder Droneนะครับโนริเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนงานที่แคมป์ 98.7 ในช่วงเวลานั้นนะครับเธอก็ยังทำงานอยู่โดยมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่ยังไม่ระบุชื่อเธอมี ID tag คือ #002หลังจากที่มนุษย์นะครับได้สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้แล้วทำให้โคเปอร์ที่9หรือแคมป์นะครับกลายเป็นดินแดนนรกล้างว่างเปล่าโนริและคานสามีในอนาคตของเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจออกจากค่ายนั้นเพื่อเข้าร่วมอาณานิคมของโดนทำงานหรือ Worker Droneโนริเริ่มต้นชีวิตปกติกับคานและอูซี่ลูกสาวของพวกเขาก่อนที่เธอนั้นจะค่อยๆมีอาการที่หลงผิดและเห็นภาพโดนแยกชิ้นส่วนฝันร้ายถึงสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายและเธอก็พยายามจะเตือนคนอื่นๆเกี่ยวกับอันตรายที่กำลังจะมาถึงเจ้าโดนแยกชิ้นส่วนเนี่ยก็ถูกนำไปใช้กับโคเปอร์เพื่อเป็นการสังหารหลังจากที่เธอทำนายเสร็จแล้วครับพวกดิสซิซัมรีโดนหรือเมดเดอร์โดนเนี่ยก็เข้ามาในสถานที่ที่เธอกำลังอาศัยอยู่โนรีนะครับถูกขังในของพวกมันโจมตีนะครับแล้วเธอทุกข์ทรมานมากๆคานี่เห็นอย่างนั้นนะครับก็ทนดูความเจ็บปวดของเธอไม่ไหวคานะครับก็ได้ฆ่าเธอโดยใช้ประแจเพื่อปลดปล่อยเธอจากความทุกข์สรุปนะครับคนที่ฆ่าโนรินะครับก็คือคานหรือพ่อของอูซี่นั่นเองครับใน Murder Drone Episode 2 Heartbreed เนี่ยก็ได้ปรากฏโนริขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งมาในรูปแบบของโฮโลแกรมโดยเธอเนี่ยก็ยังได้ปรากฏ Absolute Sulfur นะครับหรือเป็นไวรัสของพวก Disease Zombie Drone อันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าเธอนั้นได้เป็น Disease Zombie Drone หรือเปล่าหรือเป็นยังไงไปมายังไงตอนนี้ยังไม่รู้นี่ครับก็คือทั้งหมดของประวัติแม่อูซี่ที่ผมหามาได้นะครับเป็นไงคลิปจบเร็วป่ะอันนี้เมื่อกี้นาทีเนี่ยชิบหายเลยประมาณคลิปนี้จะถึง5นาทีป่าววะแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมรับฟังกันทุกท่านด้วยครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้สนุกเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่ผมนำมาหาที่ผมนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าเกิดผมมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็สามารถทักท้วงได้เลยนะครับผมถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาคนดูไปก่อนนะครับเจอกันในคอนเทนต์แบบนี้อีพีหน้าและบอกไปอย่างนึงนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน History of TH นะครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่ลืมกันนะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันและยังสามารถดูคลิปประวัติอย่างนี้อีกมากมายได้ที่เพลย์ลิสต์ของ History กับ TH เลยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาคุณดูไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันเด้อ